มีสิวตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะกับพี่วิวและพี่แพลวค่ะในช่อง WP Diary นะคะ WP Diary นะคะ WP Diary ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องรักมีน้องๆหลายคนถามกันเข้ามาว่าพี่แพลวคะหนูชอบคนที่อายุแบบโตกว่าหนูเยอะมากเลยหนูไม่รู้ว่าจะแบบเราจะเข้ากันได้ไหมหรือว่าน้องบอกว่าพี่แพลวครับผมเนี่ยไปแอบชอบรุ่นน้องผมควรจะทำยังไงดีผมไม่รู้ว่าไอ้รักต่างวัยมันไปกันได้ไหมอ่ะในความเห็นพี่แพลวคิดยังไงกับรักต่างวัยคะเรามองว่าอายุไม่ได้มีส่วนสำคัญเท่ากับวุฒิภาวะว่าวุฒิภาวะคืออะไรวุฒิภาวะก็คือมุมมองของแต่ละคนหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละคนอย่างเงี้ยในส่วนของพวกความรับผิดชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือบางคนอ่ะอายุมากกว่าก็จริงอ่ะแต่ว่ามุมมองทัศนคติอะไรเงี้ยเด็กกว่าเราเยอะมันก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอายุมันไม่ได้เป็นแค่ตัวตัดสินว่าคุณคนนั้นน่ะจะเข้ากับเราได้ไหมก็ฉะนั้นพี่แพลก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวที่วัยแล้วพี่แพลที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์คบโตกว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือคบเท่ากันหรือไม่ก็โตกว่าไม่เคยคบเด็กไม่เคยว้าวแล้วคบกับคนโตกว่าแล้วเป็นไงก็มีหลากหลายต้องบอกไม่ใช่คบคนโตกว่าคนเดียวแต่คือหลายคนเลยที่โตกว่าว้าวว้าวสำหรับพี่แพรรู้สึกว่าตั้งแต่คบมาโตกว่าหรือเท่ากันมันดีกว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกคิดว่าโตกว่าเลยเพราะว่าแค่ความเท่ากันเพราะว่าคบเท่ากันเคยคบเท่ากันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันดูแบบเด็กจังหรืออะไรเงี้ยคือเราอ่ะดันแบบเหมือนคิดแก่กว่าเขาไปแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วพอไปคบโตกว่าก็รู้สึกว่าแล้วเข้าไปบางอย่างประสบการณ์เขาหรือว่ายุคมันไม่เหมือนกันเนาะเพลงอย่างเพลงแบบพวกเราเป็นเพลง90ถ้าเกิดว่าเราคบมากกว่า10ปีเงี้ยเขาจะเป็นเพลง80หรืออะไรเงี้ยก็ยังเป็นไก่แจ้ไก่พี่แจ้อริสมันพี่แจ้อะไรเงี้ยอมพรอมพรเราก็จะไม่ค่อยเข้าถึงอยู่ดีอะไลฟ์สไตล์มันเริ่มต่างกันถ้าห่างกันมากๆเนาะใช่ใช่นอกจากว่าเขาอะจะยอมเปิดใจมารับฟังของเราหรือว่าโอเคกับเราหรือว่าเราจะยอมเปิดใจไปทางเขาสุนทรพรสุกันเทรากลายเป็นว่าเรากลัวเขาอะเหมือนเราเหมือนมีพ่อว่างั้นใช่เหมือนเราแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นโอเคมีความเกรงใจเนาะเพราะเขาผู้ใหญ่กว่าใช่แต่ว่าเป็นการว่าถ้าถามว่าตอนนี้เรามองว่าอายุมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับว่าเรารับฟังกันและกันหรือเปล่าหรือบางทีแบบเราเปิดใจกับเรื่องที่แบบเขาเจอมาหรือเราเจอมาไหมมุมมองเราแบบไปในทางเดียวกันก็คือพี่แพลก็คือโตขึ้นคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวัยแล้วเกี่ยวว่าเราคุยเรื่องไหมเด็กกว่าก็ได้ใช่เด็กกว่า10ปีก็โอเคหรอ10ปีก็ไม่รู้อ่ะไม่มีประสบการณ์อันเนี้ยเลยตอบไม่ได้อ่ะซอรี่อ่ะอะไรเธออ่ะเธอมาแชร์ดิเด็กกว่า10ปีเป็นไงอ่ะว้าวว้าวเลยว้าวจริงใช่ป่ะล่ะอ่ะอย่างสำหรับพี่เว็บนะคะเรื่องการเข้ากันเนาะอายุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะเราก็คิดเหมือนพี่แพรว่าจริงๆแล้วอายุไม่เกี่ยวเนื่องจากว่าถ้าเราคุยกันรู้เรื่องอายุเท่าไหร่ก็ได้บางทีเด็กๆมันอาจจะอยากชอบแบบยุคเอ็กตี้ก็ได้เด็กก็ยังไปดูดราก้อนบอลไปดูอะไรอย่างเก่าๆก็คือแล้วเราบางทีเราก็อาจจะอยู่ในวัยแบบเด็กๆดูพวกพาวเวอร์พับเกิร์ลอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่บ้างถ้าถามในคำถามที่บอกว่าเห็นยังไงกับความรักต่างวัยก็ไม่เห็นเป็นไรรู้สึกเฉยๆมากก็เหมือนแค่คนคู่หนึ่งรักกันเนาะมีประสบการณ์ทั้งคบทั้งโตกว่าแล้วก็คบทั้งเด็กกว่าเด็กกว่าแบบรอบหนึ่งเลยเงี้ยว้าวแบบ12ปีเงี้ยต้องบอกว่าคบโตกว่ากับคบเด็กกว่ามันมีปัญหาคนละแบบคบโตกว่าปัญหามันจะค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่อะเรื่องเรียนกับงานบางทีมันชนกันหรือว่าเรื่องพวกสังคมเงี้ยเขาเป็นสังคมอย่างนึงบางทีเราเข้าไปไม่รู้เรื่องเขาจำเป็นที่จะต้องทิ้งเราไปเพื่อที่จะแบบทิ้งเราไว้ที่นี่เพื่อที่จะไปทำงานนู่นนี่นู่นอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ถ้าคบกับเด็กกว่าแบบรอบนึงอย่างเงี้ยจะแบบจุกจิกจุกจิกมันถามจุกจิกทำไมไม่เข้าใจหนูทำไมพี่ไม่อยู่กับหนูนู่นนี่นั่นนู่นมันจะเป็นแบบอีกเรื่องนึงไปเลยเราเคยคบคนที่เด็กกว่าแต่มีความคิดที่โตกว่าเราก็มีก็คือแบบทำไมพี่ยังแบบดูทำงานล่องลอยดูไม่มีความมั่นคงในการทำงานแบบเหมือนตอนนั้นเราก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนอะเราก็ยังแบบยังค้นหาตัวเองอยู่เลยอะกลายเป็นว่าเขาก็มองด้านความมั่นคงไปแล้วอะนึกว่าต้องไปเป็นทหารความมั่นคงใช่ไหมกี่ตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงอุ้ยแต่ก็ทำให้รู้เลยว่าไม่ว่าจะคบเด็กกว่าโตกว่าหรือเท่ากันถ้ามุมมองมันไม่เหมือนกันมันมีปัญหาหมดแต่ถ้ามุมมองมันเหมือนกันใกล้เคียงกันก็ได้อะเรื่องอายุมันไม่เกี่ยวเลยจริงมันจะแบบเป็นเรื่องแค่แบบเหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เข้ากันอะโตบางทีอายุเท่ากันอะแม่งมุมมองไม่เหมือนกันแล้วอะก็อยู่กันไม่ได้ใช่ฉะนั้นก็ไม่ได้อยากให้ตัดสินในเรื่อง
โตกว่าหรือเด็กกว่ามันดีกว่ากันเอาเป็นว่าเจอคนที่เข้ากันได้ก็พอนะจ๊ะเด็กๆพี่กับพี่แพลก็ฝากไว้ที่นี้นะถ้าใครมีคำถามสงสัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามข้างล่างแคปคอมเมนต์อะไม่มาในอินบ็อกซ์ตลอดถ้าคอมเมนต์ข้างล่างมันจะมองเห็นง่ายกว่าเนาะเฟซแต่จะมี Facebook ที่เอาไว้ถ้าคำถามบางคำถามอะส่งเข้ามาได้เรารู้ว่าพวกนายไม่อยากเปิดเผยตัวโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย